นับสนุนโดยห้องอาหารซานาดูโรงแรมเดอะเซสโฮเทลแหลมแท่นบางแสนกลับมาช่วงที่2นะครับของรายการเที่ยงวันทันข่าวชนนะครับคุณผู้ชมที่ชมข่าวอยู่ทางบ้านนะครับก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับหรือว่าต้องการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับให้ทีมงานของเราเป็นสื่อกลางนะครับด้วยการโทรเข้ามาแจ้งที่หมายเลข082-204-6015นะครับอย่างเรื่องที่พูดไปตั้งแต่ตอนต้นรายการนะครับเกี่ยวกับเรื่องของน้ำประปาหยุดไหลในพื้นที่ต่างๆของจังหวัดชลบุรีหรือว่าเรื่องของการประชาสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆครับก็สามารถที่จะฝากข่าวประชาสัมพันธ์ได้นะครับที่082-204-6015ครับกลับมาช่วงนี้ครับไปดูกันที่กิจกรรมดีๆจากแบรนด์ซุปไก่สกัดกันเลยครับทุ่มเทไม่อยู่สู่ทุกจุดหมายครับดื่มแบรนด์ซุปไก่สกัดทุกวันนะครับในโอกาสครบรอบ180ปีของแบรนด์ซุปไก่สกัดนี้ครับเพียงคุณโทรมาที่หมายเลขโทรศัพท์026509777เป็น10สายแรกครับในช่วง9นาฬิกาจนถึง17นาฬิกานะครับรับไปเลยครับเป็นกิฟต์เซตจากแบรนด์ซุปไก่สกัดครับอย่าลืมโทรเข้ามาร่วมสนุกกันนะครับในโอกาสครบรอบ180ปีของแบรนด์ซุปไก่สกัดนะครับที่หมายเลข026509777รับแค่10สายแรกเท่านั้นนะครับเป็นส่วนหนึ่งที่มีของรางวัลมอบให้ครับเป็นกิฟต์เซตจากแบรนด์ซุปไก่สกัดด้วยนะครับไปติดตามการรายงานข่าวของศูนย์ข่าวกันนะครับในช่วงที่2ครับเริ่มต้นการรายงานข่าวจากศูนย์ข่าวในพื้นที่ของเมืองพัทยาและอำเภอบางละมุงนะครับกับศูนย์ข่าวบางละมุงเคเบิลทีวีครับเชิญเลยครับแล้วมาติดตามข่าวสารกันต่อนะครับในเขตพื้นที่เมืองพัทยาและอำเภอประมงนะครับจากศูนย์ข่าวประมงเคเบิลทีวีนะครับวันนี้พวกกับผมวิรพัฒน์กากรรมนะครับและชาวบ้านนะครับได้มีการร้องเรียนมาว่าที่บริเวณจุดจอดรถชมวิวบนเขาทัพยานะครับตอนนี้เนี่ยร้ายการดูแลมานานนับปีแล้วนะครับหวั่นว่าจะเป็นแหล่งเพาะอาชญากรรมเจ้าหน้าที่นะครับก็มีการลงพื้นที่ตรวจสอบนะครับพบว่าจุดนี้นะครับเป็นจุดเปลี่ยวห่างไกลจากแหล่งชุมชนและจากการลงพื้นที่ตรวจสอบนะครับพบว่าพบกับกลิ่นปัสสาวะนะครับเหม็นไปทั่วบริเวณเลยครับผู้สื่อข่าวนะครับได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าบริเวณที่จอดรถจุดชมวิวบนเขาทัพพระยาหมู่ที่10ตำบลหนองปลือนะครับซึ่งเป็นสถานที่1ที่ไม่รับการดูแลสภาพอาคารห้องน้ำนะครับถูกปล่อยทิ้งร้างมานานจึงหวั่นว่าจะเป็นแหล่งเพาะอาชญากรรมและได้รับการร้องเรียนนะครับก็ได้มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบทันทีเมื่อไปถึงนะครับพบว่าบริเวณดังกล่าวเนี่ยเป็นลาน